หันธัมมยังอานาปานสติปาทังพนามะเสอาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วจัตตาโรสติปัฏฐานิปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารโอสติปัฏฐานาภาวิตาภหุลีกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วสัตตาโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโพชังคาภาวิตาภหุลีกตาโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ววิชชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะภิกขเวอาณาปานสติกะทั้งภูริกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหัมพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทัพพิกเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสีทติปัลลังกังอาปุชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วหูชุงกายังปณิธายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมันโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีคังวาอัสสะสันโตทีคังอัสสะสามีติปชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีคังวาปัสสะสันโตทีคังปัสสะสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้รัสสังวาอัสสะสันโตรัสสังอัสสะสามีติปัชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รัสสังวาปัสสะสันโตรัสสังปัสสะสามีติปัชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติ
ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จินตสังขารปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินตสังขารจังหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจินตสังขารังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จินตปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจออกดังนี้จินตปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทังจินตังอัสสสิสามีติสิกขติ
ภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทังจินตังปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจินให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจะยังจินตังอัสสิสามีติสิงคติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจะยังจิตตั้งปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อานิจจานุปัสสีอาสัสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อานิจจานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจางหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปาตินิสคานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปาตินิสคานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลันคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะน้อมจิตกราบค่ะกราบกราบกราบนิมนต์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรสุขสวัสดีญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทุกท่านหน้าตาเดี๋ยวขอดูหน้าตาสักหน่อยนะคือมีสองจอให้ดูหน้าตานะก็พอเปลี่ยนไปแล้วอ๋อก็คนเดียวกันนี่หว่ามันอยู่คนละหน้าจอนึกว่าอ๋อมันมีหลายคนที่แท้เปิดหลายจอก็ยินดีต้อนรับในสิบเสาภาวนาครั้งที่7นะนับทีละ1สัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งอันนี้ก็มาถึงครั้งที่7เด็กๆเราจะวัดกันได้ว่าเด็กโตแล้วเราก็จะสอนนับ1ถึง10ใช่ไหม1ถึง10 1ถึง10นี่7แล้วนะนี่7นะอีกไม่ช้าก็กำลังจะหมดเชื่อว่ามีคนเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่เรียนรู้ด้วยกันตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเลยก็อนุโมทนากับที่คนที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วก็คนที่เข้ามาเริ่มเรียนครั้งที่สองแล้วก็ต่อเนื่องมาก็อนุโมทนากับคนที่เข้าเรียนครั้งที่สองแล้วก็ต่อเนื่องรวมไปถึงคนที่เข้าเรียนครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกแล้วก็ต่อเนื่องมาอนุโมทนาแล้วก็อาจจะมีคนที่เข้าเรียนครั้งแรกในครั้งนี้ก็อนุโมทนาแล้วก็บางคนที่เรียนไปแล้วไม่ได้เข้าเรียนอีกก็อนุโมทนาเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นยังไงนะอนุโมทนาหมดยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าตมาก็อย่างน้อยมีหนึ่งคนที่ร่วมเรียนรู้กันก็คุ้มค่านะเป็นภาวะที่ตมาเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่เราได้มามีกรรมฐานในท่ามกลางสถานการณ์อะไรที่เราเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกกรรมฐานนี้จะช่วยให้เราประคับประคองจิตใจของเราให้ผ่านพ้นความยากลำบากไปได้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราร่วมเรียนรู้ด้วยกันตมาก็ได้บอกไปครั้งที่แล้วแล้วว่าไม่อยากให้มีการถวายของทางพัสดุอะไรเนาะก็บอกตอนท้ายคาบตอนนี้บอกก่อนคาบด้วยแล้วก็รวมไปถึงเอกสารอะไรที่จะแจกในคอร์สนี้ยังไม่มีแจกนะยังไม่มีแจกอาตมายังตัดสินใจว่าไม่มีแจกตอนนี้นะให้พวกเราจดกันเองก่อนมีคนจดกันอยู่ใช่ไหมน่ามีอยู่นะมีโยมคนนึงนะบอกว่าจดของอาตมาแล้วเวลาไปเข้าคอร์สที่ไหนก็จะเอาของอาตมามาอ่านก่อนแล้วก็ไปเรียนที่นั่นธรรมารู้สึกภูมิใจมากเลยเพราะว่าไม่มีสายของธรรมาสอนแบบไม่มีสายไม่มีสำนักไม่มีสคูลว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนทำอย่างนี้มันสามารถอินทิเกรตเข้าไปอยู่กับทุกสำนักที่ปฏิบัติได้เพราะธรรมาสอนจากตัวคำบาลีเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีคำถามเยอะเลย มีใครเปิดไมค์คุยกับธรรมาสวัสดีนึกว่าจะมีอะไรจะทักทายกันนะเมื่อคราวที่แล้วมีคำถามใครได้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องจิตดูจิตมั่งแล้วก็พิมพ์มาแล้วตมาก็พิมพ์ตอบไปในคำตอบว่าขออนุญาตไม่ตอบแล้วก็อะไรนะให้มาสนทนากันให้มาสนทนากันโอเคนะคิดว่าช่วงแรกคงอ๋อมีสองท่านคุณเมื่อกี้คุณคนหนึ่งนิดกับคุณใหม่ใช่ไหมโอเคเอามือลงแล้วเพื่อนๆคิดว่าเราควรจะคุยกันตอนนี้เลยหรือว่าไปคุยกันท้ายคาบดีคุยเลยกด1คุยท้ายคาบกด2โอเคสูสีมากเลยพอแล้วเราอาศัยความรวดเร็วในการโหวตสูสีจังเลยโอ้มีคนโหวตซ้ำด้วยนี่ไม่ได้นะบัตรใบเดียวนะ
บทซ้ำไม่ได้แนบภูมิแท้ชัวอย่าเพิ่งกดซ้ำเยอะนะไม่เอานะพระอาจารย์เสียงไม่ค่อยได้ยินใบเดียวโอเคพอเข้าๆแล้วกันนะตอบคำถามพร้อมบรรยายไปเลยแล้วกันตอบคำถามพร้อมบรรยายไปเลยแล้วกันเพื่อให้ประหยัดเวลาด้วยเขาถามว่าไอ้ที่จิตดูจิตทำไมมีคนกดร้องไห้เดี๋ยวใจเย็นๆนะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอนี่จะมาจะรีแอคชั่นหมดเลยนะกลายเป็นคนสมาธิสั้นไปแล้วโอเคนะอุตส่าห์จะสอนสมาธิกลายเป็นสมาธิสั้นไปจะได้นะนี่เรื่องของจิตดูจิตทำไมดูจิตในปัจจุบันไม่ได้อันนี้จำได้ไหมพวกเรายังงงอยู่เลยคราวที่แล้วเบอร์ไปแล้วนะเรียนจนเบอร์ไปแล้วจำไม่ได้นี่อุปมาอย่างนี้นิ้วนี่นะนิ้วสามารถแตะนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งได้ไหมนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งได้นะโอเคเอาใหม่นิ้วโป้งแตะนิ้วกลางได้ไหมแตะได้นิ้วโป้งแตะนิ้วนางได้ไหมนิ้วโป้งแตะนิ้วก้อยได้ไหมเอานิ้วโป้งแตะนิ้วโป้งสินิ้วโป้งแตะนิ้วโป้งไม่ได้นะเนี่ยนิ้วมันไม่สามารถแตะนิ้วได้ฉันใดก็ฉันนั้นตัวจิตก็เหมือนกันไม่สามารถไปรู้อาการจิตที่เป็นปัจจุบันได้คำว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีปัจจุบันอยู่4อย่างนะเขียนเลยปัจจุบัน4อย่างขออนุญาตเอาต่ออันนี้ก่อนโอเคปัจจุบัน4เคยรู้มาก่อนไหมว่าปัจจุบันมีทั้ง4อย่างไม่เคยได้ยินอีกแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยต้องถือใหม่อุตส่าห์เหน็บแล้วยังต้องถืออีกอ่ะโอเคนะได้ยินนะปัจจุบัน4อย่างไม่เคยได้ยินใช่ไหมหนึ่งเขาเรียกว่าปัจจุบันสมัย2เรียกว่าปัจจุบันอัตตา3เรียกว่าปัจจุบันสันตติแล้วก็4ปัจจุบันขณะปัจจุบันสมัยปัจจุบันอัตตาปัจจุบันสันตติแล้วก็ปัจจุบันขณะนี่คือปัจจุบัน4ประการปัจจุบันสมัยคืออะไรยกตัวอย่างเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะก็คือฤดูกาลเป็นสมัยอ่ะเป็นเวลาน่ะหรือว่าเดือนปี2564หรือว่าเดือนกันยายนอย่างเงี้ยนี่คือปัจจุบันสมัยคือช่วงระยะเวลาที่เราอาศัยว่าเนี่ยปีนี้ฤดูนี้เดือนนี้วันนี้ใช่ไหมเราจะใช้ว่าฤดูนี้ฤดูฝนใช่ไหมปัจจุบันยังเป็นฤดูฝนอยู่ใช่ไหมก็คือฤดูนี้ปีนี้เป็นปี2564ก็คือเป็นปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันของปีนี้บอกเป็นในหน่วยของวันเดือนปีฤดูกาลเราเรียกว่าปัจจุบันสมัยทีนี้ปัจจุบันอัตถาปัจจุบันอัตถานี้ก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิจิตถึงจุติจิตปฏิสนธิจิตถึงจุติจิตคือตั้งแต่พระอาจารย์ไม่ต้องถือไมค์ก็ได้อ๋อขอบคุณมากตั้งแต่มารดามีฤดูได้อยู่กับบิดาแล้วก็มีจิตลงมาอย่างลงนี่เขาเรียกว่าปิดปฏิสนธินะจนถึงจุติจิตคือกายนี้แตกดับแล้วก็จิตตัวเนี้ยก็ไปเคลื่อนไปจุติแปลว่าเคลื่อนไปนะปฏิสนธิจิตถึงจุติจิตก็คือปัจจุบันอัตถาเอาพูดง่ายๆคื
อัตภาพร่างกายชาติเนี้ยชาตินี้ที่เรากำลังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะปัจจุบันอัตถาพวกเรานี่นะมีชีวิตในปัจจุบันนี้ก็คือชีวิตเป็นมนุษย์ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ให้รีบขวนขวายตั้งแต่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ก็คือปัจจุบันอัตถาต่อมาปัจจุบันสันตติคือจิตที่ขึ้นไปเสวยอารมณ์แล้วก็ขึ้นชวนาจิตแต่อันนี้มันก็คงยากไปหน่อยเอาง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของจิตที่เกิดอารมณ์ขึ้นแล้วดับไปสดๆร้อนร้อนยกตัวอย่างเช่นโกรธถ้ามาโกรธตอนที่รู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยโกรธไหมตอนที่รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วนี่ยังโกรธอยู่ไหมไม่โกรธแล้วนะพอรู้ปุ๊บมีสติตัวโทสะนี่ตั้งอยู่ไม่ได้เคยเหม่อไหมเคยเหม่อไหมรู้ว่าเหม่อยังเหม่อไหมไม่เหม่อแล้วนะแต่ตอนเหม่อมีสติไหมตอนเหม่อไม่มีสติแต่รู้ว่าเหม่อมีสติแล้วโอเคไหมหมายความว่าจะเกิดอะไรอารมณ์อะไรขึ้นมาหนึ่งหนึ่งจิตมันเข้าไปรับรู้อารมณ์อะไรหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นไปตามอารมณ์นั้นๆด้วยความเคยชินแล้วเราก็รู้เท่าทันตอนเหม่อไม่มีสติตอนรู้ว่าเหม่อมีสติแล้วเหมือนกับตอนที่ให้ร้องเพลงชาติไทยเมื่อคราวที่แล้วรู้ว่าเอ๊ะไม่ใช่นี่ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดไม่ใช่มันต้องกลับไปย้อนไปข้างหน้าใหม่ประเทศไทยรู้ว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดพอแต่ถึงรบไม่ขาดปุ๊บไม่ใช่อารมณ์ของคำว่าแต่ถึงรบไม่ขาดดับไปสดๆร้อนๆนี่คือเป็นปัจจุบันที่เรารู้เท่าทันปุ๊บก็มีสติขึ้นมาแล้วเมื่อเราโกรธรู้ว่าเราโกรธอารมณ์โกรธก็จะดับไปอุปมาเหมือนกับเคยไปตากแดดนะตากแดดวิ่งตากแดดนะแล้วก็เข้ามาใต้ร่มเข้ามาในที่ร่มอ่ะเคยไหมตัวยังร้อนอยู่ไหมตัวยังร้อนอยู่นะแต่ว่าแดดยังโดนแดดอยู่ไหมไม่โดนละแต่ตัวยังร้อนอยู่ร้อนเพราะแดดในอดีตทำให้ตัวร้อนแต่ปัจจุบันนี้ที่ตัวร้อนเป็นผลของแดดในอดีตพอหลบเข้าร่มแล้วแดดในอดีตโดนอีกไหมไม่โดนแล้วฉันใดก็ฉันนั้นที่บอกว่าจิตดูจิตเนี่ยให้ดูตรงตัวสันตตินี้คือไม่ใช่ปัจจุบันขณะจริงๆเป็นปัจจุบันที่เพิ่งดับไปเมื่อกี้เป็นเงาเป็นส่วนที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยให้ตามดูได้เดี๋ยวมีแลบให้ทำปัจจุบันขณะคือจิตเกิดขึ้น1ครั้งแล้วก็ดับไป1ครั้งนะจิตเกิดดับ1ครั้งในอรรถกถาบอกว่าจิตของเราเนี่ยเอานิ้วมือมาดีดจิตเกิดดับไปแล้ว1ล้านล้านครั้งช่วงเวลาลัดนิ้วมือเนี่ยจิตเกิดดับไปแล้ว1ล้านล้านครั้งแสนโกรธขนาดคือมันเร็วมากเราไม่สามารถรู้จิตที่มันเร็วขนาดนี้ได้นอกจากเป็นปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเหมือนกับเนี่ยแหละนิ้วที่มันไม่สามารถไปแตะนิ้วตัวเองได้เอาปัจจุบันขณะไปรู้ปัจจุบันขณะไม่ได้แต่จิตสามารถรู้รูปรู้กายเนี่ยที่เป็นปัจจุบันได้เพราะมันเป็นคนละส่วนกันเพราะว่าจิตเป็นตัวรู้เป็นธรรมชาติรู้จิตจะธรรมชาติรู้ปัจจุบันขณะได้เฉพาะรูปแต่ปัจจุบันสันตติจิตจะรู้อดีตที่จิตทิ้งร่องรอยเอาไว้เช่นโกรธก็จะมีความร้อนของความโกรธลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าโกรธเหม่อก็จะมีเงาของความเหม่อลงเหลืออยู่ให้จิตไปรู้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยจึงเป็นพูดว่า
จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเราจะดูจิตได้จากตัวที่ปรุงแต่งจิตอุปมาเชื่อว่าท่านอยู่ที่โต๊ะกันใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่โต๊ะกันไหมอยู่ใกล้ๆโต๊ะใช่ไหมสมมติว่ามีโต๊ะอยู่นะมีโต๊ะอยู่นะนี่โต๊ะนะนี่โต๊ะนะเอานิ้วโป้งเอานิ้วชี้เนี่ยนาบไปที่โต๊ะสินาบไว้นาบไว้นานๆหน่อยนาบไว้กดไว้นะกดไว้นะยกออกแล้วก็ลูดดูรู้ไหมว่านิ้วเคยวางอยู่ตรงไหนเอาใหม่นะเอานิ้วแนบโต๊ะดูนะนิ้วแนบโต๊ะดูปึ๊บแนบไปนะยกขึ้นอ่ะลูบไปรู้ไหมว่านิ้วเคยวางอยู่ตรงไหนจับได้ไหมคุณนิรันดร์จับได้ไหมตอบหน่อยสิคุณนิรันดร์อาร์คให้แล้วอาร์คทูอันนิ้วให้แล้วโอเคจำได้ครับอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับถามว่าตรงนั้นอ่ะจำได้เพราะอะไรเป็นสัญญาเปล่าครับสัญญาเหรอเดี๋ยวสิเอาทำไมเราถึงจำมันได้อ่ะเพราะว่าเราไปสัมผัสไว้ครับเราไปสัมผัสไว้แล้วนิ้วที่เราผ่านไปรู้ได้ยังไงนิ้วที่ผ่านไปใช่ไหมครับใช่มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้โอเคไม่ชัดเท่าไหร่ขอบคุณมากมีใครรู้สึกว่าตัวเองชัดสามารถตอบได้ชัดเอาคุณแมมตอบหน่อยคุณแมมลาวันคุณแมม305ขอบคุณคุณรันมากนะวันนี้มีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าพระอาจารย์อย่า กดดันนักเรียนมากนะได้ธรรมะบอกไม่เคยเอาคุณแมมตอบหน่อยคุณแมมอยู่ไหนแต่มาไม่อยากจะกดดันนะขอเข้าไปก่อนคุณแมนตอบหน่อยคุณแมมเอ๊ะคุณแมมเปิดได้ไหมเดี๋ยวคุณแมมตอบหน่อย305กดตอบทีมันร้อนขึ้นค่ะมันร้อนขึ้นเหรอใช่ค่ะมันร้อนขึ้นรู้สึกมันอุ่นกว่าปกติแล้วปกติเทียบจากตรงไหนอ่ะเทียบจากที่อื่นๆที่ข้างๆค่ะข้างๆมันเป็นยังไงข้างๆมันไม่ร้อนเท่าที่เคยนิ้วเคยแตะไว้เจ้าค่ะโอเคสมมติว่าโต๊ะเนี่ยนะแบ่งเป็น10ส่วนนะเราแนบไว้ที่ส่วนที่5นะเจ้าค่ะใช่ไหมแล้วเราลูดจาก1ไป10เนี่ยเรารู้สึกที่ไหนรู้สึกตรงจุดที่แนบไว้คือจุดที่5เจ้าค่ะจุดที่5แล้ว1ถึง4อ่ะมันคืออะไรไม่ทราบเจ้าค่ะ1ถึง4รับรู้อะไรมั่ง1ถึง4รับรู้มันไม่ร้อนเท่าจุดที่5เจ้าค่ะโอเคแล้ว6ถึง10อ่ะ6ถึง10ก็เหมือนกัน1ถึง4เจ้าค่ะโอเคแล้วจุด5จุดเดียวล่ะจุด5จุดเดียวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากจุดอื่นเจ้าค่ะโอเคเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาตมาบอกให้จิตเวลาพิจารณาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่มั้ยคือจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะใช่มั้ยเจ้าค่ะไอ้ความร้อนที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือจิตมันเหมือนแสดงไปรับอารมณ์ราคะมาแล้วมันก็เลยร้อนขึ้นแต่เป็นอดีตเจ้าค่ะแต่ว่าส่วนอื่น1ถึง4 6ถึง10มีราคะมั้ยมีความร้อนมั้ยค่ะไม่มีจิตที่ไม่มีราคะคือมันไม่ได้ไปส่องเสพราคะมามันก็ไม่ร้อนไงเรารู้จากอดีตของมันแบบแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆรู้ทันมั้ยไม่ทันเจ้าค่ะไม่ทันจิตมันจึงต้องศึกษาเร็วมากไงแล้วถามว่าที่เรามือแนบเนี่ยเรารู้ความร้อนของนิ้วหรือรู้ความร้อนของผลที่เกิดจากนิ้วรู้ความร้อนของนิ้วไปแตะ
รู้ความร้อนที่นิ้วเจ้าค่ะเหรอเนี่ยเรารู้ความร้อนที่นิ้วเลยเหรอตอนที่เราลูบเนี่ยหรือเรารู้ความร้อนที่เกิดจากนิ้วรู้ความร้อนที่เกิดจากนิ้วแตะเจ้าค่ะนี่คือเรารู้ความร้อนที่เกิดจากนิ้วแตะเจ้าค่ะเพราะว่าความร้อนที่นิ้วเนี่ยมันถ่ายเทลงไปที่พื้นโต๊ะเจ้าค่ะถ้าให้นิ้วเปล่าๆเนี่ยรู้ความร้อนของนิ้วไหมล่ะไม่รู้เจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกับจิตไม่สามารถรู้จิตได้แต่จิตสามารถรู้เจตสิกที่มาประกอบได้ด้วยการที่มันทิ้งคราบทิ้งหลงเหลือลงไปดับไปสดๆร้อนๆเขาเรียกว่าจากปัจจุบันสันตติโอเคอ้าวน้องแนบพบใช่ไหมแนบพบใช่พี่แนบผมรู้ได้เพราะว่าใจเย็นๆอ่ะต่อครับผมรู้ได้เพราะว่าผมวางมือไว้ตรงจุดดำๆแล้วผมก็เลื่อนออกมาแล้วผมก็หลีกจำได้อ๋ออาศัยจุดดำๆเอาเหรออ๋อพระอาจารย์อยากให้รู้อุณหภูมิมากกว่ารู้จุดดำๆน่ะสิ มันเย็นนะครับอ๋อมันเย็นเย็นร้อนต่างกันไหมเย็นร้อนต่างกันไหมเย็นร้อนต่างกันไหมต่างเพราะว่ามันร้อนกับมันเย็นขอบคุณมากขอบคุณมากอนุโมทนาตบมือให้ทั้งคุณรันคุณแหม่มแล้วก็น้องแนบพบด้วยอันนี้เราต้องเคลียร์ก่อนว่าเนี่ยเราดูที่ปัจจุบันไม่ได้คุณที่ตอบคำถามได้คำตอบแล้วหรือยังเนาะได้คำตอบหรือยังอาตมาคิดว่าอธิบายพอจะชัดเจนนะพอสมควรเมื่อกี้โต๊ะมันแข็งอ๋อไม่ได้ให้ดูโต๊ะแข็งเพราะว่ามือนิ้วเราไปทาบโต๊ะมันไม่ได้อ่อนลงใช่ไหมแต่สมมติว่าถ้าเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยเอานิ้วไปจิ้มแล้วอยากจะรู้ขนาดของนิ้วเนี่ยมันมีดินเหนียวที่ถ่ายรับรูปภาพของนิ้วไว้แล้วไอตัวลักษณะของนิ้วไว้แล้วเราก็สามารถรู้จักนิ้วได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากนิ้วทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปทุกเนื้อหานะอธิบายเรื่องจิตแล้วเรียบร้อยต่อไปอ่ะเดี๋ยวชวนดูอีกทีหนึ่งไหนใครจะเป็นอาสาสมัครไม่เคยยกมือมาก่อนเลยวันนี้อยากจะอาสาสมัครมาตอบหน่อยไม่เคยยกมือมาก่อนเลยไม่มีเลยเหรอเอาล่ะงั้นทำตามเอามือขึ้นมากำปั้นมองไปที่มือมองมือให้ชัดรู้ที่มือกำรู้ที่มือกำเอาใหม่มองที่มือมองมือให้ชัดรูปพรรณสันฐานเหลี่ยมโค้งเว้าของมือพอรู้ที่มือกำรู้ส่วนที่ร้อนอ่อนแข็งบีบแน่นเอาดูที่มือรู้สึกที่มือการดูที่มือกับรู้สึกที่มือเหมือนกันไหมคุณส้มตอบหน่อยคุณธันรดี618ค่ะกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะได้ยินค่ะการดูที่มือถ้าดูเราก็จะเห็นรูปพรรณสันฐานเฉยๆว่ามันมีส่วนโค้งส่วนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเรารู้สึกที่มือเราจะรู้สึกว่าส่วนนี้ร้อนส่วนนี้ไม่ร้อนส่วนนี้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะต่างกันใช่ไหมค่ะใช้การรับรู้เหมือนกันไหมใช้การรับรู้ไม่เหมือนกันใช้การรับรู้ไม่เหมือนกันอย่างไร
ถ้าเป็นการดูเราจะใช้เราจะใช้ตาแต่ถ้าเป็นการรับรู้มันจะมีเหมือนกายสัมผัสใช้ได้คุณส้มรออีกแป๊บนึงนะอ้าวทำแล็บก่อนยกมืออีกข้างหนึ่งไอ้ small talk ยังถือไว้อยู่นะเอายกมือขึ้นมาคุณส้มยังไม่ต้องปิดไมค์ปึ๊บมองที่มือเห็นมือไหมเห็นค่ะรู้สึกที่มือรู้สึกไหมรู้สึกค่ะมองที่มือรู้สึกที่มืออะไรอยู่ระหว่างนั้นมันมีการเคลื่อนของอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีการเคลื่อนค่ะเก่งมากเลยไอ้ที่เคลื่อนนั่นแหละคืออาการของจิตแสดงให้เราเห็นค่ะเนี่ยจิตมันมีปกติเคลื่อนไปอย่างนี้แหละแวบไปอย่างนี้แหละจะเห็นไม่ชัดแต่จะเห็นว่ามันเงาเงาอ่ะรู้สึกนี้ค่ะรู้สึกนะค่ะมองที่มือไหมรู้สึกที่มือกำมองที่มือรู้สึกที่มือกำอะไรอยู่ระหว่างนั้นใครคือคนนั้นมีคุณส้มอยู่ในนั้นไหมถ้าตอนที่เรารู้สึกว่าถ้าเรากำลังบังคับเหมือนกับบังคับว่าตอนนี้ดูนะตอนนี้รู้สึกนะมันถ้าตอนที่มีการบังคับอะมันรู้สึกเออนั่นอันนั้นคือตัวเราค่ะแล้วตอนที่ไม่บังคับอะตอนที่ไม่บังคับมันก็เหมือนกับมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติมีส้มอยู่ในนั้นไหมล่ะธรรมชาติมีคนชื่อส้มอยู่ในนั้นถ้ามันเหมือนกับเราบังเราไม่ได้บังคับมันใช่ไหมคะเราก็กำหนดไม่ได้ว่าตอนนี้เราจะต้องรู้สึกอะไรหรือจะไปดูหรือจะไปรู้สึกใช่นั่นแหละถามภาวะนี้มันคือไม่ใช่เราในจังหวะนั้นแหละตัวความเป็นเรามันยังไปแทรกไม่ได้แต่เวลาปุ๊บเราเผลอๆเนี่ยความเป็นเราก็จะไปแทรกไปเอามาเป็นเราหมดเลยเราเห็นเรารู้สึกมือเรากำแต่ถ้าดูการเคลื่อนของมันเนี่ยมันหยั่งความเป็นเราลงไปไม่ได้แต่มันจะมีเงาที่เราไปหวงมันว่าเนี่ยของเราไปฉวยมาเฮ้ยเราต้องรู้สิเราต้องตอบคำถามสิเดี๋ยวนะไอ้ตัวเงานี่แหละคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นเราแต่เมื่อไหร่ถ้าเราดูอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่ามันเป็นความเคลื่อนไปตามธรรมชาติเองแล้วตัวเราไม่ได้ฝังอยู่ในมือการมองเห็นหรือว่าการรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆทั้งสิ้นเลยตรงนี้เนี่ยความเป็นเราก็เข้าไม่ถึงมันก็ไม่รู้สึกว่าเนี่ยคือของเราโยมส้มเคยปวดหัวไหมเคยค่ะเคยปวดท้องไหมเคยค่ะเคยปวดขาไหมเคยค่ะเคยปวดหางไหมไม่เคยไม่เคยค่ะอ้าวทำไมไม่เคยปวดหางอ่ะเพราะเราไม่มีหางได้เป็นเพราะเรามีหัวเราเลยปวดหัวมีท้องเลยปวดท้องมีขาเลยปวดขาใช่ไหมเราไม่มีหางก็เลยไม่ปวดหางใช่ไหมแต่พระโสดาบันเข้าใจว่าร่างกายเนี้ยไม่มีความเป็นท่านอยู่ในนั้นน่ะท่านจะปวดอะไรจากร่างกายนี้ท่านจะทุกข์อะไรจากร่างกายนี้ในเมื่อมันไม่มีความเป็นท่านอยู่ในนี้การที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราอ่ะช่วยเราให้ไม่ทุกข์ได้จริงไหมล่ะเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราอ่ะช่วยเราให้ไม่ทุกข์ได้จริงไหมนี่แหละคือการไม่เอามาเป็นเจ้าของอย่างนี้แหละมันจึงเข้าใจว่าความทุกข์
เกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่แล้วความทุกข์เท่านั้นดับไปแต่ไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่มันเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองสติปัญญาจะช่วยให้เราเข้าใจตรงนี้เมื่อกี้ที่มองเห็นได้เพราะว่าเราทำแลบของสติมาแบบพอประมาณแล้วมันก็เลยมองเห็นได้โอเคไหมในช่วงนี้ก็คิดว่าเนื้อหาพอประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะชวนทุกท่านได้เจริญสติอยู่ในลมหายใจนะให้รู้ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกนั่นแหละเหมือนที่เรารู้ที่มือกำพอดูลมหายใจไปเรื่อยๆจิตมันจะเกิดขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เป็นไรก็กลับมาดูลมหายใจมันอย่าไปบอกว่านี่ตัวเรากำลังดูอยู่เมื่อจิตมันเคลื่อนปุ๊บเราก็เห็นเป็นกระบวนการการธรรมชาติที่มันเคลื่อนออกมาถอยออกมาดูมันเป็นปรากฏการณ์ยังไงคิดฟุ้งซ่านยังไงโลภโกรธหลงยังไงไม่สำคัญกลับไปดูลมหายใจใหม่ลักษณะนี้นะอ่ะชวนทุกท่านได้เจริญอานาปานสติคือมีสติระลึกรู้ลมหายใจออกเข้าเป็นตั้งต้นก่อนแรกๆมันก็จะมีความเป็นเราตั้งตัวมาเป็นผู้ปฏิบัติก่อนว่าเป็นปกติแต่ให้เราเข้าไปปฏิบัติคือรู้เฉพาะซึ่งความเป็นจริงที่ปลายจมูกมีลมสัมผัสออกเข้าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์เค้าครออารมณ์เกิดความคิดมโนภาพการปรุงใดๆไม่ใช่ของจริงก็มารู้ลมหายใจที่ปลายจมูกไปเมื่อรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกจะมีความหลงเหลืออยู่ของมโนภาพที่พาเราฟุ้งพาเราเดือดร้อนก็ไม่สำคัญรู้ที่ลมหายใจมาสติที่คมชัดในการรับรู้ลมหายใจจะมีอานิสงส์มีผลพลอยได้ในการเห็นอาการร่องรอยของจิตที่ดับไปสดๆร้อนๆได้ลมหายใจเราก็ไม่ต้องบังคับมันจะยาวจะสั้นจะเบาจะหนักจะเข้าจะออกเรามีหน้าที่เหมือนยามเหมือนเหรัญญิกอยู่ที่หน้าประตูรู้ลักษณะของสิ่งที่ผ่านเข้าออกไม่ต้องเคลื่อนตามไม่ต้องวิ่งออกอ
จำเพาะเจาะจงอยู่ที่ปลายจมูกนั้นใครง่วงก็กำหนดรู้ว่าง่วงแล้วก็ตรึกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เหมือนกับมือที่จับภาชนะวงเวียนด้านแหลมพึ่งบินเข้าหาดอกไม้เสียงตีระฆังนกกระเพือปีไม่ตามใจความหลับนะลืมตาตื่นซะถ้าใครง่วงหลับนะไม่ฝึกอย่างนั้นไม่ฝึกใครรู้ที่ลมหายใจไม่ได้ก็รู้ที่ใบหน้ารู้ที่ใบหน้าไม่ได้ก็รู้ที่หลังตรงรู้ที่หลังตรงไม่ได้ก็รู้ที่ร่างกายก้นสัมผัสเบาะจะเอาไปไหนก็แล้วแต่แก้วใบนี้ต้องเอากลับมาไว้ที่กายก่อนจะใช้อะไรก็ได้แก้วใบนี้แต่ก็กลับมาไว้ที่กายระหว่างหลับสับประงกกับลืมตารูปหน้ารูปตานะหลับสับประงกนี่เป็นภาพที่อุจจาตากว่าแต่ลืมตาขึ้นมารูปหน้ารูปตานี่เป็นภาพที่งดงามนะงดงามแต่ก็เข้าใจว่าการหลับสับประงกก็เป็นความงดงามหนึ่งเหมือนกันไปอีกสักหน่อยนะค่อยๆดูลมหายใจลมเอ๋ยลมหายใจสัมผัสใกล้ปลายจมูกชวนจิตมาพันผูกกระทบถูกเป็นประจำลมเข้าเบาสบายลมออกคลายทุกเช้าค่ำตามรู้ดูซ้ำๆ
ไร้ถ้อยคำธรรมดาจิตเอ๋ยจิตผู้รู้ปรากฏคู่อยู่เด่นร้าเผลอไผลไม่นำพาแค่กลับมารู้ที่เดิมทั้งลมทั้งจิตใจแปลเปลี่ยนไปอย่าปรุงเสริมเกิดดับเห็นเพิ่มเติมจิตได้เริ่มเดินปัญญาค่อยๆลืมตาช้าๆเห็นจิตที่มันเคลื่อนไหมเนี่ยช่วงเวลาทองคำเนี่ยพลาดตลอดไม่รู้เสร็จแล้วว่าตอนที่ออกจากสมาธิเนี่ยช่วงเวลาทองคำนาทีทองจริงๆนะพวกเราลืมตื่นมาจะต้องทำอะไรต่อว่าไปนู่นนั่นนี่ครบเวลาแล้วใช่ไหมตัวกูเข้ามาแบ็คกราวด์เต็มเลยไหมเต็มเลยนะต้องทำอะไรฉันต้องนู่นนั่นนี่นะโอ้นั่งได้นานจังเลยนะมันเข้ามาแทรกแบบฟุ๊บสวมเข้าไปเลยอ่ะนั่นหมายความว่าตอนที่เราตั้งใจดูก็มีกูซ้อนอยู่นิดๆเหมือนกันตอนที่ออกจากสมาธิเนี่ยนะธรรมะที่ธรรมะจะทำก็คือถวายพระพุทธเจ้าก่อนโอ้พุทธังปูเชมิเห็นแล้วเราถวายพระพุทธเจ้าเนาะแต่ว่าปูเชมิเนี่ยนะมันซ่อนอาหังที่เป็นประธานของประโยคไว้โอเคนะมีการเปลี่ยนแปลงของจิตนะเดี๋ยวมีเจ้าของเดี๋ยวมีไม่มีเจ้าของนะต้องกลับมารู้ตามความเป็นจริงใหม่อีกครั้งเอาสมาธิที่ฝึกมาเบลนด์มาผสานอยู่กับชีวิตประจำวันทีนี้มีคำถามคุณอะไรดีรีบเปลี่ยนจอกันใหญ่เลยใช่ไหมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีโยมบอกว่าเรียนอานาปานสติขั้นที่10ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอธิบายเร็วมากนะอภิปโมทยังจิตตังนะทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ธรรมะก็แบบแล้วมันจะบอกยังไงเนาะประจิตมันปราโมทย์ตอนกำลังทำวิปัสสนานะมันเหมือนรู้ว่าสนุกอ่ะมันดูแล้วสนุกก็มีคนถามสองคนธรรมะก็ต้องถามตอบเหมือนกันว่าเคยปฏิบัติแล้วสนุกไหมเคยไหมพวกเราไม่ตอบนี่คือไม่สนุกหรือไม่ปฏิบัติมันเป็นไปได้สองโจทย์เออมันมีอยู่สองอย่างคือไม่สนุกกับไม่ได้ปฏิบัติคือถ้าปฏิบัติแล้วสนุกเนี่ยแปลว่ามันเห็นว่าจิตอ่ะมันแม่ไม่รู้จะพูดยังไงต้องมีคนสนทนากันเลยตมาก็เลยบอกว่าอาสาสนทนาไหมมีโยมโอกับโยมหมวยที่ได้คุยกันเป็นอาสาสมัครแบ่งปันเปล่าพร้อมแบ่งปันเปล่าหรือว่าต้องเล่นลับจะได้สนทนาให้แบ่งปันเพื่อนคุณเหมือหมวยยกมือแล้วสวัสดี
พระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วขอดังอีกสัก 20% ค่ะดีชัดขึ้นไหมคะได้แล้วค่ะโอเคที่คุยกันว่าเนี่ยอาตมาอธิบายขั้นนี้ไม่ละเอียดเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าใจหรือเปล่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะหมายถึงรวมๆค่ะว่ามันไปต่อเร็วมากอะค่ะเหมือนจะเข้าใจแต่ว่ามันยังแบบไม่ละเอียดอะค่ะก็เลยได้มีการขอตัวอย่างจากพระอาจารย์ว่ามันคือยังไงค่ะแล้วอาตมาอธิบายว่าพระอาจารย์ก็ถามว่าเคยปฏิบัติแล้วสนุกไหมค่ะแล้วโยมก็เลยเอ๊ะพระอาจารย์หมายถึงปฏิบัติในรูปแบบหรือว่ายังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าก็ได้ก็เลยทีนี้ก็เลยตัวเองก็เลยคิดถึงกรณีตัวเองค่ะที่เหมือนกับว่าเคยประสบการณ์มาเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่าเราสนุกแต่ว่าเป็นการปฏิบัติในการรู้สึกตัวค่ะก็เลยถามพระอาจารย์ว่าใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ก็ช่วยถามต่อตอบให้อย่างเงี้ยค่ะความสนุกที่เกิดขึ้นมันเกิดจากจังหวะไหนที่โยมหมวยรู้สึกว่ามันสนุกมันเป็นภาวะที่สนุกค่ะมันเห็นมันตามเห็นความเปลี่ยนแปลงข้างในอะค่ะคือเป็นช่วงเสี้ยวนาทีที่มันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มันบุ๊บขึ้นมาข้างในอะค่ะคือแบบว่าที่ไม่ได้คิดเองเพราะว่าถ้าอย่างให้เปรียบเทียบค่ะเหมือนบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเวลาเรารู้สึกแรงๆอย่างเช่นโกรธเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แรงถ้าเราทานที่เราเห็นเลยว่าเหมือนบางคนบอกโกรธแล้วหัวมันร้อนนะคะเราจะรู้สึกว่าร้อนปุ๊บมันปื๊ดขึ้นไปบนหัวอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแต่ว่านั้นเราอาจจะรู้สึกทีหลังช้าไปมากนั่นก็คือคงไม่ใช่ว่ารู้สึกแล้วแต่ว่าอย่างที่เคยรู้สึกเนี้ยแบบตอนนั้นเนี้ยเหมือนอาการมันเพิ่งจะเริ่มที่มันจะอึดขึ้นมาค่ะแต่ว่ามันอึดไปเห็นตรงนั้นพอดีค่ะเอ๊ะมันอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไทยกรรมของคุณหมวยนะอึดแล้ว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 ตรงนู้นพอดีอธิบายไม่ถูกค่ะยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้กับหลายปีแล้วอะค่ะแล้วแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบมันรู้สึกมันเหมือนกับคงจะมีอาจจะคนถ้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนสารอะไรที่หลั่งขึ้นมาเหมือนถ้าเราโกรธหรือถ้าเราดีใจที่เขาบอกเขาจะมีสารอะไรหลั่งขึ้นไปใช่ไหมคะอันนี้คิดเองนะคะเลยขอพูดเพิ่มค่ะเลยคิดเองว่ามันคงไม่ใช่เรื่องเล่นลับอะไรแต่มันคงเป็นอะไรข้างในที่มันปุ๊บขึ้นมาแต่เราแบบรู้ทันอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอาตมาก็เลยไม่รู้จะอธิบายคนในคลาสยังไงว่ามันปึ๊บแล้วปึ๊บแล้วอึ๊บแล้วพอดีอัพแล้วอึ๊บอย่างเงี้ยมันก็เลยเนี่ยเขาก็เลยต้องถามว่ายังไงมันก็เลยบอกว่าอาตมาก็เลยบอกต้องสนทนากันมันต้องสนทนาและจังหวะนั้นน่ะเพราะมันจะเห็นคล้ายๆความโกรธแล้วความโกรธมันไม่ได้แบบระเบิดเนาะมันเป็นเหมือนแค่ประกายอย่างงี้อาตมาคุยอยู่กับคุณหมวยหรือเปล่าฮัลโหลอ๋ออยู่ค่ะอยู่ค่ะพอเห็นอาจารย์อธิบายอยู่ค่ะป้าประมาณนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะมันปุ๊บขึ้นมานิดนึงแล้วคือคิดว่ามันตอนนั้นคงประมาณว่าหรืออย่างจากนั้นก็เคยมีอาการอย่างนั้นบ้างนะคะที่พอจะเห็นทันค่ะคือเหมือนกับว่าพอตาเราแบบไปเห็นนี่ปุ๊บเนี่ยมันจะปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยสักอย่างนึงเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นทันมันก็จะแบบเอ๊ะเธอจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเธอกำลังจะคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยมันก็ไปถึงไหนต่อไหนแล้วถ้าไม่ทันก็โอ้ยค่ะวิคนนี้อ้วนคนนั้นอย่างนี้คนนี้ก็ไปเรื่อยนะคะถ้าอย่างนั้นคือตัวจิตอะที่มันไปรู้เท่าทันอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความปราโมทย์ที่ได้ปฏิบัติอะถ้าคนทั่วไปมันจะเป็นปราโมทย์ที่ได้โกรธรู้สึกยินดีที่ตัวเองได้โกรธแต่นี้มันคือยินดีที่หยุดความโกรธได้เป็นเพราะว่าผลจากการปฏิบัติแล้วก็เป็นการปฏิบัติครั้งใหม่ที่มันเป็นเหมือนละเอียดขึ้นไหมค่ะละเอียดขึ้นค่ะจนบางครั้งเนี่ยเคยรู้สึกว่าแต่ไม่ได้บ่อยมากมายนะคะแต่เลยบอกว่าบางทีมันแค่ปุ๊บขึ้นมานิดนึงอะค่ะถ้าเราไวพอมันก็จะเห็นเลยแต่ถ้าเราไม่ไวมันก็ไปถึงไหนตอนไหนใช่ไอ้คำว่าไวพอเนี่ยมันเป็นอนุภาพของสตินะซึ่งถามว่าเราจะมาทำอย่างนี้ล้วนๆอะคุณหมวยฝึกอย่างนี้ล้วนๆหรือเปล่าก็ตอนแรกๆก็คือว่าก็ลองแบบว่าคอยแบบว่าพยายามมีสติให้รู้ทันค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้มาจากที่ได้ศึกษามีพระอาจารย์ได้ฟังพระอาจารย์ค่ะก็คือว่ามันต้องมีการฝึกสมถะประกอบด้วยอะค่ะรู้สึกว่าเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีกำลังจริงๆแล้วในการที่มีสติแล้วลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากเลยสาธุของคุณหมวยนะตบมือให้คุณหมวยด้วย
เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่โออีกคนนึงโอมีอุปมาด้วยโอนี้ช่วยทำบทสรุปให้มา7มา6เสาแล้วนะไปตามอ่านได้ที่อาตมาพอดีขอฟีดแบคจากโอนะว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วอาตมาจำได้ไหมโอว่าอาตมาทำอะไรต่อยมบอกว่าเหมือนพระอาจารย์อธิบายไอ้ตัวขั้นที่10ไม่ค่อยละเอียดอะค่ะอภิปโมทยังเพราะว่าเหมือนกับว่ารู้สึกว่าพระอาจารย์เจาะไปที่ขั้นที่9แล้วก็ขั้นที่10เหมือนผ่านๆบอกว่าถ้าดูไปเรื่อยๆก็มันก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ผ่านไปเลยอะค่ะยมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพระอาจารย์เอ๊ะเหมือนกับกระโดดข้ามขั้นเลยอะค่ะไม่ได้อธิบายให้แบบผู้เรียนเข้าใจชัดเจนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะในจุดนี้ค่ะแล้วอาตมาสนทนาต่อว่าพระอาจารย์ก็เลยถามว่าแล้วเคยปฏิบัติแล้วรู้สึกสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามโดยส่วนตัวค่ะก็ปฏิบัติแล้วมันก็รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าเนื่องจากแบบเหมือนเราพอเรามีกำลังสติสมาธิค่อนข้างโอเคอะค่ะก็จะสามารถที่เข้าไปเห็นว่าจิตมันมีการเคลื่อนไหวไปยังไงมีกิเลสผุดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็หายไปค่ะก็จะเห็นมันผุดโผล่ไปตามอารมณ์หรือภาษาที่มากระทบเราอะค่ะอุปมาว่าอะไรนะวันนั้นอุปมาว่าอะไรอุปมาวันนั้นก็คือความรู้สึกในการที่พิจารณาค่ะก็จะเป็นเหมือนกับการเล่นเกมค่ะก็คือเหมือนกับว่ามองจิตอะค่ะเหมือนตัวตุ๊กตาที่ผุดขึ้นมาเหมือนพระอาจารย์บอกว่าเป็นเกมตีตุ่นนะคะคือพอดีวันนั้นจำชื่อไม่ได้ก็คือเหมือนเกมตีตุ่นที่เราเอาค้อนทุบๆอะค่ะเหมือนตู้เกมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าพอมันผุดขึ้นมาเราก็อ๋อเห็นละแล้วมันก็หายไปแล้วก็ยุบลงไปแล้วพอเราแบบเหมือนสักพักมันก็ผุดขึ้นมาอีกตามธรรมชาติของมันที่มันยังแบบมันมีกิเลสอยู่อะค่ะก็จะผุดโผล่หรือบางทีก็จะแบบถ้าเจอจังๆบางทีก็เหมือนเล่นเกมจ๊ะเอ๋เลยแบบอยู่ดีโผล่มาแบบโอ้โหเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นก็จะเหมือนคือก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกที่เหมือนคล้ายๆเราได้เล่นเกมกับตัวเองอะค่ะใช่แล้วก็ต้องถามกลับไปอีกเหมือนว่าก่อนที่จะมาทำแบบนี้ได้ทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะทำแบบนี้ได้ก็เจริญสติเรื่อยๆอะค่ะในชีวิตประจำวันก็คืออาจจะเป็นทั้งการดูลมหายใจหรือว่าการที่เท้าสัมผัสพื้นหรือดูอริยบทการเคลื่อนไหวของเราอะค่ะคือการที่จะเห็นค่อนข้างชัดแบบเห็นถี่อะค่ะก็คือโดยปกติแล้วจะเกิดจากการที่เรามีสติสมาธิในช่วงเวลานั้นนะคะค่อนข้างเข้มข้นก็จะเห็นได้ชัดได้เร็วแล้วก็จะดับเร็วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าช่วงไหนไม่ได้มีกำลังสติเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นกิเลสได้ช้าลงหรือบางทีอาจจะไม่ทันกิเลสตัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นการเหมือนกับมันเรียกว่าอะไรสัมพันธ์กับการปฏิบัติไปด้วยอะค่ะจึงจะเห็นได้พอไม่ทันกิเลสปุ๊บก็จะเกิดมโนกรรมขึ้นเป็นความคิดก็จะเกิดมโนใช่ค่ะก็จะเกิดมโนกรรมก็จะอาจจะแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะอยู่ดีก็แบบหงุดหงิดขึ้นมาก็มันก็จะแบบไม่ได้แบบว่าเหมือนเห็นเงาแล้วมันจะหายไปแต่ว่ามันจะเห็นชัดกว่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังดูไม่ทันอีกถ้าดูไม่ทันอีกก็อาจจะออกมาเป็นวาจาเป็นกายกรรมต่อไหมคะนี่เป็นอย่างนี้เลยกระบวนการมันเป็นอย่างนี้เลยแต่ที่มันสนุกคือมันที่ต้นตอมาเลยอะที่ตัวเดี๋ยวจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะฟุ้งซ่านซึมเศร้าหดหู่เห็นไหมถ้าเรารู้ทันมันจะเป็นแบบมันจะเหมือนมันโดนตัดเป็นท่อนๆเป็นแบบมันจะไม่ต่อเนื่องอะค่ะถ้าเรามองเห็นมันก็จะหายไปแล้วก็อาจจะผุดขึ้นมาใหม่ถ้าเราแบบยังเหมือนกับว่ามันก็เหมือนพยายามที่จะตัดอะค่ะที่จะดับไปค่ะใช่อนุโมทนาเนี่ยแล้วก็มันจะเรียกว่าปาโมดมันก็ไม่รู้แต่มันแบบ
มันสนุกอ่ะมันม่วนอยากใช้ภาษาอีสานม่วนครับม่วนครับมันม่วนอ่ะมันเพลิดเพลินในการปฏิบัติที่จะเห็นอย่างนั้นขอบคุณมากโอมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมก็จริงๆแล้วอะค่ะการพิจารณาตรงจุดเนี้ยค่ะก็มันคือสำหรับโยมอะโยมมองว่ามันคือธรรมชาติถ้าสมมติว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติอะค่ะแล้วก็ฝึกสติไปเรื่อยๆอะค่ะคิดว่าณจุดหนึ่งอะเราจะมองเห็นในสภาวะแบบนี้กันนะคะซึ่งโอทำมาแล้วกี่ปี3วันก็นานอยู่ค่ะกว่าจะเห็นจุดนั้นก็ประมาณน่าจะ2ปีได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะมันเหมือนมันเป็นการฝึกกำลังอะค่ะกว่าจะเราจะมีกำลังเห็นในสภาวะแบบนั้นนะคะมันเป็นกำลังอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันเป็นความยืดหยุ่นมันเป็นทักษะมันเป็นความเป็นศิลปะชนิดนึงใช่ๆคือเหมือนเราต้องผสมผสานให้มันลงตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเป็นศิลปะการปฏิบัติธรรมชนิดนึงเหมือนคล้ายๆศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นศิลปะการปฏิบัติธรรมที่ว่าเราต้องพิจารณาว่าเราตึงไปไหมเราหย่อนไปไหมคือเหมือนเราต้องปรับตัวให้อยู่ในความพอดีอะค่ะเนี่ยอาศัยตรงเนี้ยแหละมันทำให้เรารู้อะว่าจะไปยังไงแต่ว่าไปแบบไม่รู้จะพูดมันคือเสน่ห์ในการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆเนาะแล้วอาศัยการสังเกตอย่างมากอาศัยการสังเกตที่สุดเลยแล้วมันจะไม่ค่อยมีคำถามเพราะว่าทำพื้นฐานมาดีแล้วแล้วพอมาได้ตรงนี้มันก็จะเข้าใจมันก็อนุโมทนาขอบคุณตบมือให้โยมโอด้วยเห็นว่าโอเขาทำไอ้นี่ด้วยนะบูโจด้วยนะใช่ไหมโอทำบูโจด้วยใช่ไหมทำในรูปแบบด้วยก็พยายามในรูปแบบพยายามให้มีการปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนะคะเพราะว่ามองว่ามันคือกำลังอันหนึ่งที่มันจะช่วยได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราฝึกแต่ในชีวิตประจำวันนะคะเหมือนกำลังสติสมาธิมันจะไม่เพียงพอค่ะก็อย่างน้อยก็วันหนึ่งสัก10นาที15นาทีเนี่ยค่ะใช่แต่มาเคยมีโปรโมชั่นนะไซส์ SML นะ ขายโปรโมชั่นไปแล้วทีนึงเมื่อปีก่อนนู้นนะปีนี้เดี๋ยวสิบเสาภาวนาพวกเราเนี่ยมาเรียนวันเสาร์อย่างเดียวหรือเปล่าเนาะได้ผลน้อยได้ผลน้อยต้องทำเป็นประจำนะคุณกรกมล072พิมพ์บอกว่าสนุกหมายความว่าอะไรเห็นไหมสนุกอะไรสนุกอย่างไรเรียกว่าสนุกเจ้าคะอาตมาไม่ได้ตอบเลยแล้วก็คุณโอกับคุณใหม่ไอ้คนหมวยตอบไปเรียบร้อยแล้วนะวันหลังถามคุณโอกับคุณหมวยนะโอเคเดินกันเถอะไปหาเดินกันลุกขึ้นไปหาที่เดินอาตมาต้องนั่งอยู่ก่อนเพราะว่าบรรยายพวกเราเปิดลำโพงไว้ก็ได้นะลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหน่อยการที่จะทำอานาปานสติขั้นสูงๆได้ไงมันมีความละเอียดอ่อนเครื่องมือเราก็ต้องดีพอก็คือสติเจริญสติในอิริยาบถเดินก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัสกันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวกระทบแล้วกระทบหาให้พบไม่มึนมัวรู้ตรงลงระรัวรู้ท่วนทั่วเพียงชั่วคราวสัญญาสร้างสัญญาอยู่ตรงหน้าแค่การก้าวรู้ชัดลงหนักเบาไม่ยืดยาวแต่ยั่งยืนสติสร้างสติง่ายดำริมิต้องฝืนเกิดดับมิเป็นอื่นจิตแช่มชื่นตื่นปัญญาก้าวเท้าและก้าวเท้าจะก้าวยาวหรือก้าวสั้นเท้าพื้นสัมผัส
กันรู้สึกนั้นรู้สึกตัวเดินสบายสบายจิตใจก็สบายสบายผ่อนคลายหลังหลังบางทีเราก็ตั้งใจเกินไปเดินตรงกลมแบบว่าการก้าวเท้าและก้าวเท้าลมหายใจก็ผ่อนคลายสบายสบายให้ความสำคัญที่เท้าสัมผัสพื้นก่อนส่วนที่ตามมาคือจิตไปคิดหรือไปรู้สิ่งอื่นก็เป็นปกติธรรมชาติของจิตที่เขาจะเคลื่อนไปรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็ชวนจิตมาสัมผัสที่เท้ากระทบพื้นเท้ากระทบพื้นดังนี้ไม่ต้องไปแทรกแซงจิตว่าอย่าคิดนะหรือว่าคิดอีกแล้วทั้งไม่โกรธทั้งไม่กลัวจิตมันเคลื่อนไปก็ยินดีแล้วก็กลับมารู้ที่เท้าสัมผัสพื้นอาจจะมีเงาเงามีความรู้สึกเป็นเรารู้เราอยากจะเดินตรงตรงเราอยากจะสังเกตเราอยากจะรู้ให้มากที่สุดก็ไม่เป็นไรก็จิตมารู้ที่เท้าสัมผัสพื้นซื่อใสตรงชัดกับที่เท้าสัมผัสพื้นในร่างกายที่เคลื่อนไหวไปสัญญาสร้างสัญญาอยู่ตรงหน้าแค่การก้าวอ
รู้ชัดลงหนักเบาไม่ยืดยาวแต่ยั่งยืนทีนี้ลองขมวดขยายเจาะจงความรู้สึกที่เท้ากับพื้นให้ปรากฏรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเห็นความตั้งใจเบาๆที่เกิดขึ้นเห็นความสืบเนื่องของการรู้เท้าไม่ได้ดัดแปลงจนเป็นผิดปกติไปเพียงแต่เอาใจใส่เข้มขึ้นนิดนึงเดินอาจจะช้าลงหน่อยนึงเพื่อให้การรับรู้นี้มันต่อเนื่องสม่ำเสมถ้ารู้สึกอึดอัดก็ปรับปรุงหลังๆแล้วกลับมารู้ใหม่ไข่ง่วงก็หยุดยืนสักพักหนึ่งหมุนไหล่หมุนคอหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เดินใหม อ่ะหยุดยืนผ่อนคลายสบายเต็มที่หยุดยืนเฉยๆผ่อนคลายสบายเต็มที่นวดหน้านวดตาหมุนหลังหมุนไหล่บีบนวดคอหมุนคอหมุนไหล่หมุนแขนเหยียดตึงให้ร่างกายมันตื่นตัวหน่อยไอ้ตัวที่มันล็อกๆอยู่เก่งๆหรือว่าคลายๆออกรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาที่นั่งนะสติตามมาด้วยไหมทิ้งสติไว้ที่ทางจงกรมหรือเปล่า
หายใจเข้าลึกๆหมายถึงอาตมาเนี่ยมาเรียนเนื้อหาอานาปานสติสูตรต่อเอาล่ะอ่านพร้อมกันเลยละกันจิตตะปฏิสังเวทีอัสสิทธิสามีติสิกขติจิตตะปฏิสังเวทีปัสสิทธิสามีติสิกขติอภิปปโมทยังจิตตังอัสสิทธิสามีติสิกขติอภิปปโมทยังจิตตังปัสสิทธิสามีติสิกขติสมาทหังจิตตังอัสสิทธิสามีติสิกขติสมาทหังจิตตังปัสสิทธิสามีติสิกขติวิโมจยังจิตตังอัสสิทธิสามีติสิกขติวิโมจยังจิตตังปัสสิทธิสามีติสิกขตินะนี่คืออานาปานสติหมวดจตุกะที่3และหมวดของจิตได้แต่ขั้นที่9ขั้นที่10ขั้นที่11และขั้นที่12นะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนถึงอภิปโมทยังจิตตังและทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่ที่จิตมันปราโมทได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเข้าไปรู้ความละเอียดของจิตที่ขออภัยความละเอียดของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากราคะโทสะโมหะแล้วก็ตัวความหดหู่ความฟุ้งซ่านแล้วก็ความไม่มีของราคะโทสะโมหะเหล่านั้นนะเมื่อรู้กุศลมันจึงเกิดขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยเป็นกุศลชาติเป็นเจตสิกชาติกุศลเท่านั้นรู้สิ่งเล็กๆน้อยๆกุศลมันก็เลยเกิดทีมันก็เกิดความปาโมดขึ้นปาโมดขึ้นแต่เราไม่ลืมว่าสิ่งที่เราต้องมีเป็นพื้นฐานอยู่เป็นประจำคือรู้ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างประจำด้วยนะเป็นประจำด้วยเรียกว่ายืนพื้นไปเลยถ้าไปดูจิตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นมันต้องอาศัยดูอย่างอื่นแล้วก็ดูตัวเจตสิกดูร่องรอยของจิตทีนึงวันนี้เราจะมาเรียนตัวนี้อานาปานสติขั้นที่11และ12มีความแตกต่างกันจากเดิมนิดหน่อยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาตมาชี้ชวนให้ดูว่ามันจะมีคำว่าจิต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 และนี่ก็เหมือนกันจิต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 จะแตกต่างกันตรงที่สมาทหังสมาทหังและวิโมจยังวิโมจยังอันนี้เราจะเรียนความแตกต่างระหว่างของสมาทหังกับวิโมจยังให้เกิดขึ้นนะใช่ไหมเอาคุณบัวทองเปิดอ่านเลย1 2 3นมัสการเจ้าค่ะอ้าวอ่านภาษาไทยใช่ไหมเจ้าคะได้ค่ะภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จักหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จักหายใจเข้าดังนี้ตอนนี้เราได้แล้วคำว่าอะไรที่แปลว่าตั้งมั่นอยู่คำว่าอะไรเทียบกับภาษาบาลีสิตั้งมั่นอยู่จิตตั้งยังไงความแตกต่างกันสมาทหังเหรอเจ้าค่ะเก่งมากสมาทหังแปลว่าทำเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่เหมือนกันทำจิตทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่นะความตั้งมั่นอยู่อันนึงนี้จำไว้แล้วนะจิตตั้งมั่นนะทำจิตให้ตั้งมั่นนะแล้วขณะระหว่างนั้นก็คือเราก็จะไม่ทิ้งลมหายใจออกเข้าด้วยถูกค่ะหายใจออกเข้าก็เป็นพื้นฐานเอาไว้ต่อมาอ่ะต่อเลยภาษาไทยภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จักหายใจออกดังนี้
ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จักหายใจเข้าดังนี้โอเคมองเห็นแล้วว่าคำว่ามีปล่อยอยู่ทำให้ปล่อยอยู่คืออะไรคำว่าวิโมจยังวิโมจยังแปลว่าทำจิตให้ปล่อยจิตให้ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่เนี่ยมันเข้าใจยากเหมือนกันนะทำให้ตั้งมั่นยังพอได้นะขอบคุณมากคุณบัวทองตบมือให้คุณบัวทองมาดูคำแปลเปรียบเทียบคำแปลเปรียบเทียบนี่คำแปลเปรียบเทียบในบาลีท่านจะว่าวิโมจะยังจิตตังนะแต่ว่าในฉบับหลวงเขาท่านว่าฉันใช้คำว่าจักเปลื้องจิตมหาจุฬาใช้คำว่าเราเปลื้องจิตมหามงคลใช้ว่าเราจักเปลื้องจิตอาจารย์พุทธทาสแปลในอานาปานสติสูตรว่าจักทำจิตให้ปล่อยอยู่อาจารย์ปอประยุตโตหลวงพ่อสมเด็จใช้คำว่าเราจักปล่อยเปลื้องจิตใช้สองคำเลยจักปล่อยเปลื้องจิตนะและอาจารย์คันธาพิสารวงศ์หลวงพ่อสมรักนะใช้คำว่าเราจักยังจิตให้หลุดพ้นตัวนี้มันมาจากวิบทหน้ามุมจะธาตุวิโมจะยังนะมาจากการพ้นพิเศษมีอาจารย์พุทธทาสองค์เดียวเท่านั้นที่ใช้คำว่าปล่อยอยู่เห็นนะปล่อยอยู่แต่ธรรมะพอไปศึกษาเปรียบเทียบธรรมะเลยพบว่าคำที่เข้าใจง่ายกว่าคือคำว่าเปลื้องนี้ชัดเจนทำไมถึงชัดเจนคำว่าเปลื้องเนี่ยเหมือนกับเปลื้องขออภัยนะมันจะมินเมหน่อยคำว่าเปลื้องผ้าเนี่ยปลดเปลื้องผ้านะอะไรที่ไม่ใช่ร่างกายเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมนะคนนะใส่เสื้อผ้านะเวลาเราจะไปอาบน้ำเราก็ต้องเปลื้องผ้าเสื้อก็ต้องออกมากางเกงก็ต้องออกมาแล้วก็ตัวเปล่าๆเข้าไปนี่คือการเปลื้องออกเปลื้องซึ่งของที่ไม่ใช่สิ่งนั้นออกเหมือนจิตอ่ะมันก็ต้องเปลื้องของที่มันต้องเปลื้องออกมันยังไม่ใช่จิตมันก็จะเปลื้องออกเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราต้องค่อยๆถอดอะไรลุ่มหูนาฬิกาหมวกรองเท้าใช่ไหมค่อยๆเปลื้องไปจนเป็นเสื้อผ้าจนเป็นชุดชั้นในอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยอาบน้ำมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นที่มันอยู่ในชั้นลึกขึ้นแล้วจึงค่อยๆเปลื้องไปนะมาดูกันว่าสมาทหังจิตตังเป็นยังไงอ่ะท่านเขียนอย่างนี้สมาเขียนบาลีได้นะทหังจิตตังบาลีมันไม่ยุบยับนะสมาทหังจิตตังคือทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในคำแปลของอาจารย์มุทธาแต่ภาวะของมันก็คือดำรงจิตเนี้ยให้มันเสมอหรือเสมออยู่ในอารมณ์เพราะว่าคำว่าสมาทหังมันก็คือคำว่าสมาธินั่นเองสมาธิแปลว่าทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอทำจิตให้ทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอเหมือนไมโครโฟนจำอุปมาไมโครโฟนได้ไหมใช้บ่อยนะแล้วก็อันนี้พอผลจากที่มันตั้งมั่นได้ดีใช่ไหมตัวน้ำมันก็เลยนิ่งใช่ไหมแยกใสออกมาใช่ไหมแต่ถ้ามันทรงไว้ไม่ดีทรงไว้ไม่สม่ำเสมอมันก็ฝุ่นคุ้งคะอย่างนี้แต่เมื่อไหร่มันทรงไว้อย่างนี้ปุ๊บมันก็ค่อยๆตกตะกอนใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยละเอียดลงมาละเอียดลงมาในนี้เนี่ยในวิสุทธิมรรคท่านอธิบายว่ามันเป็นเพราะว่าฌานแล้วก็ผลของการเข้าออกจากฌานนั้นมันจึงทำให้สม่ำเสมอ
มันเหมือนจิตกำลังฟุ้งซ่านมากๆเข้าฌานทำความสงบแล้วออกมากำลังจะฟุ้งซ่านเข้าฌานทำความสงบออกมาจิตมันเลยมีความเสมอกันมันไม่สวิงมันไม่กระโดดกันแต่เวลาเราฝึกถ้าเราทำฌานไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตั้งอยู่ขึ้นชั่วขณะการตั้งอยู่ชั่วขณะของจิตมันก็จะย่อมเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวะของคณิกะจิตตะเตกับคตามาจากคณิกะหรือว่าขณะบวกจิตบวกกับเอกคตาคือความมีอารมณ์เดียวความมีอารมณ์เดียวของจิตขณะหนึ่งตึ้งขึ้นมาและที่มันมีความเป็นอารมณ์เดียวของขณะหนึ่งมาได้เพราะว่าจิตมันจะไปรู้จักเพราะรู้แจ้งลักษณะหรือที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองเอาแล้วตอนก่อนหน้านี้จิตไม่มีราคะตอนนี้มีราคะแล้วอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมีพอรู้ราคะปุ๊บราคะตั้งอยู่ได้ไหมราคะเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลพอมีสติระลึกรู้ไปเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลราคะก็ตั้งอยู่ไม่ได้สติขึ้นมาก็เป็นกุศลขึ้นมาแทนไตรลักษณ์ของตัวราคะก็เลยแสดงให้เห็นนะพอจิตมีสติปุ๊บเป็นกุศลแล้วเดี๋ยวก็มีโทสะเข้ามาอีกพอโทสะเข้ามาอีกจิตที่เป็นกุศลที่มีสติดับไปหรือยังจิตที่มีสติดับไปหรือยังพอมีโทสะดับไปแล้วจิตที่มีสติก็ดับไปเหมือนกันโทสะมาแทนพอมีสติรู้ตัวโทสะรู้โทสะมีสติหรือยังมีแล้วรู้ตัวโทสะโทสะก็ดับไปก็เป็นกุศลขึ้นมากุศลอกุศลดับกุศลเกิดอกุศลดับกุศลเกิดกุศลดับอกุศลเกิดอย่างนี้พอรู้แจ้งลักษณะไตรลักษณ์เนี่ยเพราะว่าจิตมันรู้ชั่วขณะ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 นั้นๆเพราะว่าเป็นอารมณ์ของฌานสลับที่เข้าออกเข้าออกจิตมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาสมาทหังเมื่อตั้งมั่นแล้วจึงเป็นอานาปานสติขั้นที่อันนี้ขั้นที่11ขั้นที่12คือวิโมจยังจิตตังวิโมจยังคืออะไรจำไปแล้วเมื่อกี้ปลดเปลื้องหรือปล่อยแล้วเมื่อกี้มีอีกอันหนึ่งด้วยนะยังให้หลุดพ้นตัวนี้เนี่ยจะมาอุปมาเหมือนกันการเปลื้องผ้ามันชัดเจนดีเรื่องภาพกลุ่มนี้ยังไม่ได้สอนนิวรณ์ปฏิปักษ์กับตัวองค์ฌานใช่ไหมสอนหรือยังยังใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไว้สอนตะไว้ก่อนนะวันหลังมาบอกนะมาถามจะมีอยู่ทั้งหมด13อาการในการเปื้องปลดปล่อยยังให้หลุดพ้นนะ1วิตก2วิจารณ์3ปีติ4สุข5เอกัคคตาจะทำให้อะไรให้หลุดเรื่องไปเป็นคู่เลยคนที่เรียนแล้วช่วยตอบหน่อยวิตกเป็นปฏิปักษ์ธรรมกับตื่นดึงต้องลือเอกสารก่อนนะจำไม่ได้วิตกตรงกันข้ามกับใช้สีแดงเลยดีไหมไม่เอาใช้สีฟ้าดีกว่าวิตกตรงข้ามกับถีนมิทธะ
เมื่อไหร่มีการตรึกความง่วงเหงาเศร้าซึมก็จะไม่มีวิจารจะตรงข้ามกับวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเมื่อมีการเค้าคลอใคร่ครวญไตร่ตรองก็จะไม่มีการลังเลสงสัยเมื่อไหร่มีปีติก็จะไม่มีพยาบาทปีติความเอิบอิ่มเอิบอาบใจก็จะไม่มีความเร่าร้อนโมโหโกรธาอาฆาตมาตร้ายเมื่อมีความสุขตัวอุทธัจจะกุกอุทธัจจะกุกกุจจะก็จะไม่มีก็จะเปลื้องไปด้วยเหมือนกันเอกคตาเมื่อไหร่มีเอกคตาเป็นความเป็นอารมณ์เดียวกามฉันทะก็จะไม่มีอย่าลืมเตือนเรื่องของนิวรณ์นะสอนนิวรณ์คราวหน้าแล้วกันเมื่อไหร่มีวิตกทีนมิทะก็ไม่มีหมายความว่าเมื่อจิตสามารถดำรงอยู่ในฌานนี่คือหมวดของฌานองค์ฌาน5ก็จะทำการเปลื้องเรื่องออกซึ่งถีนมิทะมีวิตกถีนมิทะถูกเรื่องออกไปมีวิจารวิจิกิจฉาถูกเรื่องออกไปปีติพยาบาทก็จะถูกเรื่องออกไปมีสุขอุทจักกุกุจักก็อุดเรื่องถูกเรื่องออกไปมีเอกคตากามฉันทะก็จะถูกเรื่องออกไปเหมือนมือนึงจับอันนึงอยู่อยากจะจับอีกอันนึงต้องปล่อยอันนึงแล้วไปจับอีกอันนึงอย่างนี้นะจับมันจะเป็นลำดับไปนะในการปล่อยต่อมาหกเมื่อไหร่มีวิปัสสนาสิ่งที่ถูกเปลื้องออกไปก็คือตัวฌานตัวสมถะก็จะถูกเปลื้องออกไปเมื่อมีวิปัสสนาสงบอยู่เอามาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงฌานก็จะถูกเปลื้องออกด้วยวิปัสสนานะเหมือนเรานั่งสมาธิอยู่เปิดลมหายใจนานแน่วแน่อยู่อารมณ์เดียวปุ๊บวิปัสสนาเปิดโหมดอารมณ์ไหนเกิดขึ้นก็ได้แล้วเราจะรับรู้ตามความเป็นจริงจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นนี้เป็นการภาวนาแล้วนะในขั้นที่6นี้อันแรกเป็นหมวดฌานอ้าวต่อมาขั้นที่การเปลื้องคู่ที่7เขาเรียกว่านิจจสัญญาภาษาไทยดีกว่านิจจสัญญา8สุขสัญญา9อนัตตะเอ้ยขออภัยอัตตะสัญญาณิจจสัญญาสุขสัญญาอัตตะสัญญานิจจแปลว่าอะไรมีความนิจจแปลว่าเป็นนิจหรือเที่ยงใช่ไหมสุขสัญญาแปลว่าสุขจำได้มีความสุขจำได้ว่ามีความสุขอัตตสัญญาแปลว่าจำได้ว่ามีเป็นตนเป็นเรามีกูชุดนี้คือสัญญาทั้งหมดเลยเห็นนะสัญญาความจำได้ว่ามันเที่ยงเนี่ยนะตัวเรานี่เที่ยงมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมความเป็นเราที่เที่ยงมาตลอดเลยมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นเรามาตลอดทั้งวันเนี่ยตื่นเราตื่นขึ้นมาสุขสัญญาเวลาเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราได้รับความสุขสุขเกิดขึ้นมานี่เป็นความสุขจริงๆอัตตาสัญญาคือเนี่ยเป็นของเรานี่ตัวเราเราจะเปลื้องชุดนี้ออกได้ยังไงเราจะเปลื้องชุดนี้ออกได้โดยใช้คู่ตรงข้ามของมันนั่นก็คื
อนิจจะอนิจจานุปัสสนาตามเห็นว่ามันไม่เที่ยงถูกต้องไตรลักษณ์นั่นเองอนิจจานุปัสสนาตามเห็นว่ามันไม่เที่ยงเหมือนให้เราเห็นว่าอ๋อโกรธมีแล้วก็โกรธดับโกรธมันไม่เที่ยงนี่นะตามเห็นความไม่เที่ยงอนุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นสุขสัญญาจะถูกเรื่องออกได้ด้วยทุกขานุปัสสนาการตามเห็นว่ามันทนอยู่แบบเดิมไม่ได้มันมีวันแตกสลายเปลี่ยนแปลงแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปแล้วการจะถอนอัตตสัญญาได้ก็ต้องมีอนัตตานุปัสสนาตามเห็นว่าไอ้สิ่งที่เคยเรียกว่าเราอ่ะมันไม่ใช่เราเราอยากจะบังคับจิตให้ทรงฌานไว้ตลอดทำไม่ได้เหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนกับอาราลดาบทกับอุทกดาบทนี่แหละที่ความเงียบสงบนั้นน่ะใช่แล้วใช่แล้วอ้าวปรากฏว่าไม่ใช่หรือว่าเราได้เสวยกลับกลายเป็นไม่ใช่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไตรลักษณ์การชุดของไตรลักษณ์อันนี้เป็นชุดของภาวนาอันนี้ก็เป็นชุดของฌานนะก็จะทำการเปลื้องเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่อย่างเงี้ยไปคู่วิปัสสนาก็เปลื้องฌานไปอานิจจานุปัสสนาก็เปลื้องนิจจสัญญาไปทุกขานุปัสสนาก็เปลื้องสุขสัญญาไปอนัตตานุปัสสนาก็จะเปลื้องอัตตสัญญาไปเปลื้องกันไปอย่างนี้เพราะเห็นความไม่มีประโยชน์แล้วก็ลักษณะจิตที่เราเจริญกุศลมาตลอดมีสติมาตลอดตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตในขั้นที่9ขั้นที่10ขั้นที่11ตั้งอยู่เกิดขึ้นเฉพาะนะเรารู้แจ้งว่ามันเกิดขึ้นขณะเดียว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 รู้แจ้งไตรลักษณ์มันก็จะมาชัดในการเปลื้องออกมีอันนี้อันนี้ก็จะหายไป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 มีอันนี้ก็นี้ก็จะหายไปอย่างนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นชุดของ10นันทิ11ราคะ12สมุทัย13อาทานอาทานหรือความถือเอาน ันทิคือความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆ enjoyนะรู้สึกตาตอนย้อนไปกับมันนันทินะเพลิดเพลินไปกับมันเรื่อยๆเรื่อยๆราคะอันนี้ตัวนี้เนี่ยมีความกำหนัดมีความใคร่มีความเร่าร้อนเกิดขึ้นทยานอยากสมุทัยมีความเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแห่งทุกข์อาทานคือความถือเอาหมายจับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจะถูกเปลื้องไปเมื่อมีคู่ของมันนั่นก็คือนิพพิทานุปัสสนาการตามเห็นความเบื่อหน่ายหน้าเบื่อหน่ายของอารมณ์ที่เราเพลิดเพลินอยู่เนี่ยกินข้าวอร่อย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 ชอบกินซูชิมากเลยอร่อ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 ยมีความเพลิดเพลินในอารมณ์อร่อย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 กินสัก10วันไม่หายกินสัก20วันโหเราเห็นความน่าเบื่อหน่ายของมันแล้วไม่ได้เอนจอยกับมันแล้วไม่ได้เพลิดเพลินกับมันเราก็เลยเปลื้องนันทิได้ต่อมาราคะจะเปลื้องออกด้วยวิราคะวิราคานุปัสสนาคือเกิดตามเห็นว่าความใคร่เนี่ยความชอบความติดราคะเนี่ยมันคลายออกมันเป็นความจางคลายออกของอารมณ์ที่มันติดยึดอยู่มันเป็นความคลายออกแล้วเหมือนกันมันก็จะมาคลายตัวสมุทัยก็จะตามเห็นที่นิโรธนิโรธานุปัสสนา
ความดับไปความดับไปเกิดขึ้นก็มีความดับไปสมุทัยคือการเกิดขึ้นพร้อมที่จะก่อตัวกลายเป็นทุกข์จะเป็นตัวตัณหาในวงจรปฏิจจสมุปบาทนิโรธาคือตามเห็นความดับไปเฮ้ยเกิดขึ้นทุกอย่างมีอะไรตั้งอยู่มั่งถาวรทุกอย่างมันดับไปหมดเลยไม่ใช่เหรอเสียงที่ได้ยินเนี่ยดับไปยัง1 2 3 4 1หายไปแล้ว2 3 4ค่อยๆดับไปเรื่อยๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดดับ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 ตามเห็นความดับคือตามเห็นนิโรธะความดับดับดับนิโรธะอีกคำหนึ่งคือความไม่มีไม่ถูกขังไม่ถูกขังและสุดท้ายในการที่เราจะเปลื้องจิตออกจากอาทานคือความถือเอาว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรานั่นก็คือตัวปฏินิสคาปฏินิสคานุปัสสนาคือตามเห็นว่ามันเป็นความสลัดออกสลัดออกสลัดออกมันเหมือนกับหยดน้ำบนใบบัวที่ไม่ยอมติดอยู่กับบนใบบัวเลยมันสลัดออกมันสลัดออกหยดปุ๊บหล่นพรั่วลงไปหล่นพลอยลงพลอยลงพลอยลงความเป็นเราที่จะถือเอาในสิ่งต่างๆมันร่วงออกมันร่วงออกตามความเห็นว่ามันถูกสลัดออกด้วยความเป็นจริงนะมันถูกสลัดออกมีสติเข้าไปปุ๊บไอ้ความถือเอาสลัดออกทันทีเลยสลัดออกสลัดออกสลัดออกนี่คือตามเห็นการเปลื้องออกของอาทานด้วยปฏิสักขะปฏินิสักขานุปัสสนาก็จะมีอยู่13คู่ในการค่อยๆเปลื้องกันและกันออกไปเปลื้อง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 อุปมาเหมือนกับอะไรอุปมาเหมือนกับนี่ไอ้พวกเขาเรียกนะจรวดใช่ไหมจรวดมันเมื่อมันปล่อยปุ้งใช้เชื้อเพลิงส่วนนี้ส่วนที่หนึ่งปุ้งส่วนที่หนึ่งเมื่อส่วนที่หนึ่งไม่ใช้แล้วหมดก็เปลืองออกปุ้งใช่ไหมไฟก็หมดแล้วนี่ไงไม่ได้ใช้แล้วไฟก็ดับส่วนที่สองก็ระเบิดแทนเป็นกราสอีกแบบหนึ่งปุ้งนะสองเมื่อไฟหมดส่วนที่สองก็เปลืองออกทิ้งลงใช่ไหมส่วนที่สามก็เอาอีกมีไฟมาปุ้งพอไฟดับส่วนที่3ก็เปลืองออกการเปลืองออกเปลืองออกเปลืองออกอย่างเงี้ยนะตามกำลังที่จรวดมันจะต้องพุ่งไปหนีแรงลมแรงโน้มถ่วงโลกเหมือนการจิตใจที่มันจะค่อยๆเปลืองจากอกุศลธรรมอ่ะก็ค่อยๆละเอียดขึ้น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 โอเคตรงนี้ก่อนมีคำถามไหมจากเรื่องจิตจบแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะส่งไปให้ในไม่แน่ใจว่าไปในไหนนะอ้าวว่ายังไงคุณมดเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ด้วยค่ะเปิดแล้วได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะอยากจะถามว่าที่พระอาจารย์บอกค่ะว่าถ้ามันเปื้องออกแล้วค่ะแล้วมันมีสิทธิ์จะกลับไปได้ไหมคะคือถ้าเราฝึกไปอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นจรวดเนี่ยเหมือนเชื้อเพลิงมันก็หลุดออกไปแต่ว่าถ้าพระอาจารย์บอกว่ามันเป็นเหมือนจรวดเนี่ยค่ะมันเหมือนมันหลุดออกไปแล้วแต่ทีนี้มีข้อสงสัยว่า
พอเปื้องแล้วเราอาจจะกลับไปในที่จุดเดิมเหมือนจุดที่หนึ่งจุดที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามตรงนี้ขอบพระคุณค่ะถ้ามันยังไม่พ้นแรงโน้มถ่วงโลกแม้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วก็ยังต้องล่วงลงมาอยู่ดีใช่ไหมถ้ามันยังไม่พ้นแรงโน้มถ่วงโลกอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องล่วงลงมาแม้จะใช้เชื้อเพลิงหมดแล้วก็จริงใช่ไหมก็ลงตกลงมาใหม่ตกลงมาใหม่แล้วทำยังไงอ่ะอยู่บนโลกนี้แล้วกันไม่ไปแล้วใช่ไหมค่ะเหรอขาดเลยเหรออันนี้ไม่ทราบแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะแบบว่าคือถ้ามันไม่หลุดจากแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะมันก็ยังมีสิทธิ์กลับมากับคือกลับไปกลับมาได้อยู่อีกคือเหมือนเราก็ยังไม่หลุดไปจากตรงนั้นสักทีหนึ่งอะค่ะก็เลยทำยังไงอะล้มเลิกไม่ต้องทำและโครงการไปดวงจันทร์ของเราใช่ไหมล้มเลิกแผนก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆได้อพอลโลยังมีตั้ง11อพอลโลเนี่ยกว่าจะออกไปได้ใช่ไหมค่ะเรานี่ชาญยังไม่ได้ตัวนิจจะสัญญาก็ยังละไม่ได้ก็ไม่ฝึกแล้วไม่ได้มันไม่ได้นะฝึกเนี่ยเราค่อยๆละไปละไปละไปแล้วก็ในระดับที่มันละเอียดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็กลับมาทำโครงการนี้ใหม่กันใช่ไหมทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็หลุดแล้วก็ยังไม่แน่ก็ยังไม่แน่พระพุทธเจ้าบอกว่าแม้พบเพียงนิดหน่อยอ่ะเพียงนิดเดียวอ่ะก็ไม่ปรารถนานั่นท่านบอกกับพระอนาคามีเลยนะท่านก็ไม่ปรารถนาในการที่ไปเกิดในเป็นชั้นสุทธาวาสเหมือนกันนะพบแม้เพียงนิดหน่อยเราก็ไม่ปรารถนาเหมือนกับคูดติดปลายเล็บคุณมดคูดอ่ะอุจจาระติดปลายเล็บอ่ะยังเก็บไว้ไหมไม่หมายถึงจะเก็บไว้ไหมไม่เก็บไม่เก็บนะก็จะต้องแบบสะอาดหมดจดหมดเลย 100% ใช่ขนาดเป็นอนาคามีแล้วพระพุทธเจ้ายังบอกว่ายังประมาทอยู่เลยต้องเป็นพระอรหันต์นั้นแล้วก็หลวงพ่อชาสอนอีกอันนึงคือถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็บอกว่าไม่แน่ใครบอกว่าตัวเองเป็นโสดาบันก็บอกไม่แน่ใครบอกว่าตัวเองใครบอกว่าตัวเองเป็นสักทาคามีไม่แน่ใครบอกว่าตัวเองเป็นอนาคามีก็ไม่แน่ใครบอกว่าตัวเองเป็นอรหันต์ก็ไม่แน่ให้เอาทุกอย่างใส่กล่องไม่แน่ไว้ไม่แน่นี่ของจริงไอ้ตัวอริยบุคคลเนี่ยอย่ายืนยันอย่ามั่นใจเมื่อไหร่มั่นใจเมื่อนั้นมีแน่ใช่ไหมพอแน่ปุ๊บก็ขัดหลักไตรลักษณ์แล้วใช่ไหมอันนั้นคือความประมาทใช่ไหมประมาทสิใช่ใช่คนที่ไม่ประมาทแล้วมีคนเดียวก็คือพระอรหันต์แล้วนั้นก็ส่งยานนี้กันต่อเถอะภาคเพียรต่อไปเล่นพรครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ครับเล่นพรไม่ทราบว่าข้อ10ถึงข้อ13นะครับอยู่ในหมวดของอะไรพอดีเมื่อกี้จดไม่ทันนะครับอ๋อไม่มีหมวดอันนี้ไม่มีหมวดหมวดนี้อาตมามาจัดเองแต่ว่าตัวอรรถกถาที่การเปลืองเนี่ยอาตมามันก็เป็นหมวดตัวอนุปัสสนาเหมือนกันหมวดทั้งหมดเนี้ยทั้ง7ถึง13อ่ะเป็นอนุปัสสนาทั้งนั้นอนุปัสสนารู้สึกมีถ้าจำไม่ผิดนี่มี9หรือ16นะจำไม่ได้แต่พอดีไอ้ตัว7ถึง9อ่ะมันชัดที่ไตรลักษณ์เราจำกันได้อยู่แล้วใช่มั้ยส่วน10ถึง13อ่ะมันไม่ชัดเท่าไหร่แต่มันอยู่ในหมวดของอนุปัสสนาทั้งหมดก็เลยไม่ได้จัดหมวดไว้ให้ไม่ต้องจัดหมวดแล้วกันฟรีฟรีอันนี้ฟรีอนุปัสสนานี่หมายถึงอะไรครับท่านการตามเห็นการตามเห็นอนุแปลว่าตามปัสสนะแปลว่าเห็นแปลว่าดูตามดูตามเห็นครับครับขอบคุณครับท่านขออนุญาตไม่ตั้งชื่อหมวดเพราะชื่อหมวดนี่อาตมาตั้งเองเชิญเลยจินนัชชาเปิดไมค์กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฌานนะเจ้าค่ะจะมีวิธีการเปลื้องนิวรณ์ทั้ง5อย่างไรเจ้าค่ะอันนี้ง่ายวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรยกจิตอยู่ในอารมณ์ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขึ้นสู่อารมณ์ค่ะวิจารแต่มันเป็นหนึ่งในองค์ฌานไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะก็คือว่าถ้าเรายังเข้าฌานไม่ได้วิตกแปลว่าอะไร
ิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์เจ้าค่ะวิจารณ์แปลว่าอะไรเค้าคลอในอารมณ์เจ้าค่ะได้วิตกอุปมาสัก1อันที่จำได้ไหมพึ่งเหรอเจ้าคะพึ่งบินตอมพึ่งบินเข้าหาดอกไม้พึ่งบินตอมเป็นวิจารณ์ใช่ไหมอ้าวรู้ที่ลมหายใจนั่นน่ะวิตกทำฌานได้ยังเนี่ยได้แล้วเจ้าค่ะวิตกวิจารณ์เป็นองค์ของฌานแต่ถ้ายังมาไม่ครบก็ยังเรียกว่าองค์ของฌานอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมาครบองค์5ก็จะเรียกว่าได้ฌาน1อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเข้าใจแล้วใช่มั้ยเหมือนขบวนการ5สีมีเซนไต5ตัวใช่มั้ยจูเรนเจอร์ใช่มั้ยตัวสีแดงกับตัวสีดำเนี่ยมันมาเนี่ยมันยังเป็นจูเรนเจอร์อยู่ไหมเป็นนะมันยังไม่เป็นครบกระบวนการจูเรนเจอร์นะแต่มันก็ยังเป็นจูเรนเจอร์อยู่แต่เมื่อไหร่มันมา5ตัวปุ๊บมันเรียกขุนยนต์ได้นะมันเรียกขุนยนต์ได้มันเรียกไดโนเสาร์ออกมาได้ใช่ไหมค่ะอันนั้นไดโนเสาร์ตัวนั้นไอขุนยนต์ตัวใหญ่เรียกว่าฌานแต่ว่าถ้าไอ5คนเนี่ยมันมาพร้อมกันมันถึงจะเรียกได้แต่2ตัวนี้ยังเรียกว่าองค์ฌานได้ไหมองค์ของกระบวนการ5สีได้ไหมหรือว่ามา2ตัวไอ้สีแดงกับสีดำไม่ใช่ละสงสัยเองเป็นไอ้มดแดงแน่เลยไม่ใช่ใช่ไหมใช่องค์ของฌานกับฌานคนละอย่างกันโอเคโอเคนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะยกกระบวนการ5สีเฉยเลยเนาะคุณกันวริน316เปิดไมค์ด้วยนมัสการค่ะอาตมาสอนอะไรเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เองใช่ไหมคะที่ท่านอธิบายล่าสุดก็เกี่ยวกับเรื่ององค์ฌานว่าแบบว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ว่าวิตกวิจารปิติสุเอกคตาว่ามันเป็นส่วนของปฐมฌานมั้งคะใช่ว่าต้องครบทั้ง5ถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นปฐมฌานแต่ในแต่ละตัวนั่นก็ถือว่าเป็นองค์ของฌานสาธุเก่งมากขอบคุณค่ะมีคำถามให้ตอบเสมอปิดได้แล้วใช่ไหมคะใช่ขอบคุณมากขออนุญาตอ่านแชทนะปึ๊บในแชทขอบคุณแล้วก็กราบนมัสการนะครับมีพระรูปหนึ่งแล้วก็ช่วยกันโบสถ์มา1-2แล้วก็ไมค์ไม่ค่อยได้ยินชัดเจนแต่ก็ปรับให้แล้วนิ้วมือนะที่กดเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้ที่มันร้อนขึ้นนะจิตดูจิตจะเป็นจิตที่มีสติผู้รู้ดูอาการของจิตที่หลงเหลืออยู่ไหมเจ้าคะมันเป็นอดีตอย่างที่บอกไปว่ามันคือปัจจุบันสันตติการที่ดับไปสดๆร้อนๆในตอนนั้นแล้วถึงจะดูสิ่งที่เป็นร่องรอยของจิตได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรู้รูปมือของเราจับด้วยมือเดียวไม่ได้เราต้องเอามือนี้ไปปั๊มตาก่อนสักทีหนึ่งนะปั๊มปุ๊บแล้วเราก็ค่อยมาจับมันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็ไม่สามารถจับรูปมือที่เป็นปัจจุบันได้ยังฉันได้ฉันนั้นเหมือนกันจิตนี่แหละมันเป็นตัวเข้าไปจับอารมณ์แต่ถ้ามันไปเอามือจับมือมันจับกันไม่ได้มันจับไม่ได้นะก็เป็นตัวจับอารมณ์ไอ้ที่มันเกิดทีหลังๆมันเป็นร่องรอยของความร้อนบ้างความเศร้าซึมของจิตบ้างนั่นแหละไปดีเทคไปจับมันได้จิตมันจะไปจับอารมณ์นะคุณแตมบอกว่าเมื่อรูปกลับไปถึงจุดนั้นยังมีความร้อนหลงเหลืออยู่ที่จุดที่เคยวางใช่เราเคยโกรธอยู่แล้วเห็นความร้อนอยู่มั้ยล่ะเคยมั้ยแหมมันเดือดดาลมันหือใช่มั้ยอาการนี่แหละนะแลบนี้ชัดเจนมากอธิบายร่องรอยของจิตนะคุณอาสาเอิญบอกไว้การเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็เรียนจากลมร่างกายนี้ไม่มีเราเป็นเจ้าของนะสนุกเพลิดเพลินรู้สึกต้องการอยากทำต่อมันจะรู้สึกไปเองนะว่าสิ่งนี้เป็นกุศลอยากทำต่อไม่ได้ทำแบบตัณหานะมันเป็นทำแบบฉันทะที่ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆรู้เฉพาะตนในขณะที่ปฏิบัตินะคะตามแต่ละช่วงของการกิจกรรมปฏิบัติใช่นะคุณกุสุมาหรือคุณเอบอกว่านั่งสมาธิถ้ารู้ขออภัยขณะนั่งสมาธิถ้าจะหลุดเมื่อรับรู้ว่ายุงตอมเรายุงตอมเรา
เพื่อกัดแต่ก็รู้ทันค่ะใช่มันก็จะรู้ทันขอบคุณมากชัดเจนสนุกของพระอาจารย์คืออะไรอ๋อชัดเจนมากเจริญสติพระอาจารย์จะเปิดสอนบูโจไหมรู้สึกสอนไปแล้วเมื่อคอร์สเรียกว่าอะไรนะก่อนตายหายใจด้วยรักนะให้เพื่อนสอนอาตมาสอนไปแล้วเมื่อพรรษาที่แล้วอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาอยากจะสอนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนเขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากอ่านอาตมาไม่อยากเรียนบูโจแล้วอาตมาขออนุญาตไม่สอนแล้วสนุกที่รู้ทันจิตไปคิดใช่เวลาเรารู้ทันจิตไปคิดเนี่ยมันจะสนุกจริงๆมันสนุกกว่าคิดอีกแต่ก่อนเราคิดแล้วสนุกอันนี้มันสนุกตอนที่เห็นจิตมันไปคิดแต่ดูอย่างเดียวไม่ได้ดูคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องกลับมาดูพื้นฐานลมหายใจออกเข้าแล้วเท้าสัมผัสพื้นอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะกราบขอบพระคุณขออนุญาตออกไปทำธุระได้อนุญาตไม่รู้ทันหรือเปล่าได้ออกไปหรือยังนะโอ้ไม่อนุญาตไม่ทันตั้ง40 นาทีจะไปทำขวดน้ำใส่ทรายอย่างพระอาจารย์บ้างเอาไว้เตือนสติเป็นอุปมาประมาณที่ชัดเจนมากเจ้าค่ะนี่อาตมาไปหาทรายตั้งหลายที่นะเขย่าล้างอยู่หลายทีนะกว่าจะได้แล้วก็วันหนึ่งไปเห็นฝนมันตกอยู่ในกองทรายหนึ่งก็เลยไปตักกองทรายข้างบนมาเราไม่ต้องล้างแล้วฝนเขาล้างให้ก่อนนะเที่ยงไตรลักษณ์อ๋อนี่เป็นหมอแป้งตอบฌาน5ต้องเกิดขึ้นตามลำดับหรือไม่ไม่ก็ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวนะเกิดขึ้นพูดยังไงดีนะฌาน4จะเกิดขึ้นตามลำดับแต่องค์ของฌานเนี่ยจะไม่เกิดพร้อมกันนะวิตกวิจารณ์จะมาก่อนนะแต่ถ้าเป็นฌานที่1วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาจะมาพร้อมกันชุดสุดท้ายเรียกว่าอะไรคะอ๋อไม่มีชื่อเรียกต้องฝึกไปเรื่อยใช่กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อย่างยิ่งค่ะมีความสงสัยเพราะว่าเรื่องจิตมาตลอดวันนี้เข้าใจชัดแล้วค่ะกราบสาธุอคุณตะอนุโมทนาตัวอย่างจรวดชัดเจนมากใช่คิดตั้งนานว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวอย่างดี คิดตั้งนานอ๋อจรวดน่าจะได้ได้ยินคำว่าเรื่องจิตมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจขอบคุณอาสาแป้งที่เขียนอนุปัสสนา7 อย่างเห็นไหมอนุปัสสนาเนี่ยเป็นแบ่งเป็น7 อย่างนะแต่3ชุดแรกมันคือตามเห็นตัวไตรลักษณ์อีก4ชุดหลังมันก็คืออนุปัสสนานั่นแหละไม่ได้มีชื่อเรียกย่อยลงมานะขบวนการ5สีชัดเจนมากแสดงว่าเคยดูเหมือนกันนะนันทิคืออะไรคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นะเวลาหลับตาดูหายใจรู้สึกเหมือนลูกข่างหมุนวนในหัวแล้วก็ละกลับมาดูที่ลมหายใจใช่ไหมไปเดินจงกรมก่อนเยอะๆนะไปเดินจงกรมก่อนเยอะๆไอตัวรู้สึกหมุนเหมือนวนเหมือนลูกข่างในตัวเนี่ยอาตมาคิดว่ารีบร้อนเกินไปนะตั้งใจเกินไปเครียดเกินไปนันทิแปลว่าเคลิ้มเพลิดเพลินเดินจงกรมย่ำเท้าอยู่กับที่ได้ไหมได้ซอยเท้ากระทบพื้นเท้ากระทบพื้นเวลากลับตัวที่สุดทางเดินจงกรมอ่ะเท้าก็สัมผัสพื้นอยู่ดีใช่ไหมก็ยังก้าวเท้าและก้าวเท้ากระทบแล้วกระทบได้เหมือนเดิมนำไปใช้ได้ดีในขณะขับรถโดยเฉพาะโดนปาดหน้าโอเคใช้อะไรเนาะต้องตามไปดูไม่รู้เหมือนกันนะดีใช้ได้อย่างน้อยๆก็มีคนใจร้อนคนเดียวก็พออย่าเป็นใจร้อนเป็นเพื่อนเขานะเห็นขวดน้ำของพระอาจารย์แล้วนึกถึงเพลงตะกอนใจเจ้าข้าอาตมาไม่รู้จักนะคุณยุ้ยบอกว่าใช้บทกลอนกับการเดินและวิ่งสามารถเดินปนวิ่งได้5 กิโลอย่างมีสติขึ้นสาธุ10สนุกจากการปฏิบัติเป็นอันเดียวกับ12นันทิมั้ยคะไม่ใช่สุขสนุกจากการปฏิบัตินี่เป็นตัวฉันทะและส่วนตัวนันทินี่เป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์ทางกามต่างๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปเสพรูปกลิ่นเสียงโผฏฐัพพธรรมารมณ์ไปฟังเทศของอาจารย์พุทธทาสว่าอารมณ์เป็นเพียงมโนภาพของจิตขออนุญาตออกจากห้องค่ะสวัสดีคุณแดงท่องกรทำให้รู้หายถูกต้องก็เพราะว่าเราเอาจิตมาคิดไงจิตมันทำได้2ฟังก์ชันท่องกรมันคิดรู้มันก็ต้องหายไปแต่ที่การท่องกรไว้มันเป็นเพื่อสัญญาที่มั่นคงเพื่อเกิดสัญญาในการรับรู้ตัวสังเกตเห็นไปว่าชัดเจนแล้วแยกคิดแยกรู้ได้แล้วอย่าติดที่กรอาตมาก่อนจะมาเป็นแค่เหยื่อเพื่อตกปลาเท่านั้นเองนมัสการอาจารย์ขอบคุณคุณโอสลัดคืนกับเรื่องเหมือนกันไหมคะสลัดคืนเป็นเปลื้องขั้นสูง
ต่เรื่องขั้นเตี้ยๆก็เป็นอย่างแค่วิตกละตัวถีนมิทะปฏินิสักขะคือเปลื้องละเอียดละเอียดละเอียดสลัดคืนทั้งหมดนี้อยู่ในความเปลื้องทั้งหมด13อาการเปลื้องแต่ปฏินิสักขะเป็นเปลื้องแบบละเอียดสุดเท่านั้นเองโอเคเอาคุณบวชส่งตะกอนใจมาให้อาตมาด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสก็วันนี้ได้เวลาพอสมควรอนุโมทนากับทุกท่านด้วยที่มาร่วมเรียน10เสาภาวนากันนะ6วันที่เหลือปฏิบัติกันนะรู้เฉพาะกันอนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วกราบกราบกราบเอามีกรมาฝากใครช่วยอ่านดีอาตมาอ่านเองก็ได้นะ Enjoy ในปัจจุบันตั้งมั่นใน present moment breathing ด้วยสายลมเย็น enrichment ในลมหายใจ research เมื่อเกิดสภาวะแล้วลดมานะด้วย analyze observe ให้อิ่มใจสังเกตไป kind of motion result ต้องไม่ยึดติดฝึกจิต is a mission practice ของใครของมันรางวัล is noble truth language เป็นแค่เครื่องมืออย่าถือเป็น bad เป็น good the goal มุ่งสู่ the goal is จิตวิมุตเพื่อหลุดจาก suffering อนุโมทนานะนี่เป็นกรแบบลูกครึ่งนะไปเรียนพรกลับมา